สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการผจญภัยนะวันนี้มาคนเดียวแล้วก็มาครั้งแรกโอ้ลำบากมากถนนขอบอกจุดหมายปลายทางวันนี้ของเราคือเราจะมาดูรอยเท้าไดโนเสาร์นะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเห็นป้ายบอกว่าผาหามหดก็เลยอยากมาดูว่ามันจริงหรือเปล่านะตรงนั้นบอกว่า300เมตรเข้ามาในนี้นะเราก็เลยอยากพิสูจน์ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะตรงนี้ก็จะเป็นเขตวัดนะอำเภอกุดบากนะครับกุดแห่แล้วก็อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูเส้นทางนะครับยังมีน้ำไหลอยู่นะแสดงว่ายังฝนเพิ่งตกเพิ่งหมดพายุไปน่าจะพร้อมๆกันนี่บรรยากาศร่มรื่นมากนะมีก้อนหินน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยนี่แล้วก็มีน่ะมีกระท่อมอยู่ริมเดี๋ยวเราจะไปเส้นนี้ก่อนมันมีถนนนำมาฝั่งนี้นี่โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองดูสิก้อนหินน้อยใหญ่ถ้าคนไหนมาถึงที่นี่นะถือว่าสุดยอดมากขอบอกเพราะว่าเรากว่าจะมาถึงนี่ถนนหันหรือโหดมากมันเป็นถ้าทางลูกลังตามบ้านอ่ะโอเคมันยังพอทนได้แต่อันนี้มันมีลูกลังแล้วลูกลังที่เขามาเทน่ะมันน้ำพัดหนีหมดทีนี้ก็เหลือแต่ก้อนหินมันก็เลยโอ้นี่ผาจริงๆด้วยโอเคสุดยอดเลยครับนี่เห็นไหมสวยงามจริงๆเลยมีลักษณะผาจริงๆด้วยว้าวนี่โอ้จริงสวยจริงๆสวยจริงๆโอ้ถ้ามาดูตอนเช้านี่ยอดเลยนะเนี่ยเวลามันมีหมอกนะน่าจะสวยมากโอ้พระเจ้า my god โอ้จริงๆด้วยเนี่ยผามีผาจริงๆด้วยสวยสุดยอดเย่มาถึงแล้วผาหามหดผาหามหดไหนดูหามสิหดจริงเปล่าโถ้าบอกว่าทางลำบากคุ้มค่าไหมถือว่าคุ้มนะกว่าจะมาถึงเนี่ยดูดินั่งชมวิวจิบกาแฟตอนเช้านะโอ้สุดยอดเนี่ยแต่หาคนยากมากเลยนะเมื่อกี้เพิ่งจะเจอลูกศิษย์น่าจะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ที่อยู่ในวัดนี้นะกำลังทำงานอยู่เขาก็บอกว่าเดินตรงไปเดินตรงมาเดินตรงไปอ๋อนี่ไงนี่ไงป้ายมัน
โอ้โหเรามาถึงแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยสวยจริงๆจุดชมวิวหิวหำหดว้าวมาถึงแล้วนี่ดูหำสิหดจริงเปล่าโอ้ว้าวนั่นคืออะไรลานอะไรไม่รู้ตรงนั้นอ๋อน่าจะเป็นไอ้จุดสกัดข้างหน้าจะเป็นกระท่อมหนึ่งหลังด้านหลังมันจะเป็นลานกว้างๆออกมานะครับสวยไหม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 คุณผู้ชมโอ้ว้าวว้าวว้าวเจ้า my god โอ้จริงๆด้วยดูดิแค่เดินมาตรงนี้ก็เสียวแล้วครับเสียวแล้วครับดูดิโอ้ใช่จริงๆด้วยครับเสียวสันหลังแวบเลยอ๋อข้างล่างมันเป็นป่ามาเลยนะภูเขายาวไปถึงนู่นอันนี้น่าจะไม่มีคนอยู่หรอกดูดิไม่มีสังกะสีไม่มีอะไรเลยมีแต่ป่าล้วนๆโอ้โอเคนะครับมาถึงแล้วจุดหมายปลายทางของเราจุดที่1วันนี้เราทำสำเร็จภารกิจมาพิชิตคนเดียวเหี่ยวเหี่ยวหำหดโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้พามาชมวิวสวยๆแค่นี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย